ประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้บริการสนามบินต่างๆอย่างสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองทางทอฝากบอกเตือนมานะคะว่าควรที่จะเผื่อระยะเวลาการเดินทางอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเดินทางไปต่างประเทศเผื่อเวลาสักประมาณ3ชั่วโมงภายในประเทศก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วกันก็จะมีทางเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้วยเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างที่จะคับคั่งมากทีเดียวอันนี้ฝากบอกเอาไว้ประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้นะคะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างณขณะนี้นะคะทุกภาคส่วนก็ได้มีการจัดกำลังเตรียมพร้อมรองรับเทศกาลสงกรานต์โดยร่วมรณรงค์ให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะพร้อมกับปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านค่ะตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมปล่อยแถวระดมพลังภาคีเครือข่ายกวาดล้างอาชญากรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเน้นย้ำพื้นที่จุดเสี่ยงตามแนวชายแดนการตั้งจุดตรวจกวดขันจับกลุ่มผู้ขับขี่ขณะเมาสุรารวมถึงจัดชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบเพื่อหาข่าวผู้กระทำความผิดส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์พร้อมมอบเสื้อคลุมและหมวกนิรภัยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่อำเภอแม่สายที่มีการจัดระเบียบแล้วก็มีใบอนุญาตถูกต้องเพื่อรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรค่ะส่วนที่จังหวัดลำปางมีการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะที่บริเวณขวงนครเทศบาลนครลำปางมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมกันรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรและรณรงค์ใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยพร้อมกับปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดไปดูทางภาคอีสานกันบ้างอย่างจังหวัดนครราชสีมาก็เร่งให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างบนถนนมิตรภาพคืนพื้นผิวการจราจรตั้งแต่ช่วงอำเภอสีคิ้วจนถึงอำเภอสูงเนินจัดเก็บกองดินกองวัสดุก่อสร้างแล้วก็เครื่องจักรค่ะให้พ้นไหลทางภายในวันพรุ่งนี้ก่อนที่ประชาชนจะเดินทางกลับในช่วงของสงกรานต์เพื่อให้การจราจรนั้นไม่ติดขัดแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยลงไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดพังงานะคะทางจังหวัดก็ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเข้าตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยพบว่าราคาสินค้าและอาหารยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ก็มีบางร้านค้าไม่ติดป้ายบอกราคาจึงได้มีการตักเตือนแล้วก็ให้ดำเนินการให้ชัดเจนค่ะขณะที่ภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะคะกรมการขนส่งทางบกก็ร่วมกับอาชีวะอาสาโดยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาค่ะนำนักศึกษาช่างยนต์แล้วก็ช่างไฟฟ้านะคะมาคอยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยให้กับพี่น้องประชาชนงานนี้ต้องบอกว่าฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีด้วยส่วนรถยนต์ค่ะที่ต้องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ต้องนำมาเองนะคะโดยจะให้บริการจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะ